ทำไมทำสมาธิลุงออกจึงบอกว่าเห็น31ภพภูมิก็ตอบแล้วว่าก็มันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเราจึงเห็นในตาของเราด้วยตาของเราตรงนี้มันต้องผ่านหัวข้อธรรมสติปัฏฐาน4นะครับนะเห็นกายในกายนะครับเห็นใจในใจเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมนะมันต้องผ่านหัวข้อธรรมของพุทธศาสนาคือสติปัฏฐาน4นะครับต้องเห็นตรงนี้มันมีคำตอบไปในตัวมันเองนะถ้าหากว่าควบคู่กันให้ชัดเจนนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เข้าใจลึกซึ้งมากนะครับไม่ใช่เข้าใจธรรมดานะฮะ